จากอาการที่มันเหมือนกับโดนผีผู้ชายไซส์ใหญ่อย่างผมเนี่ยนะครับ4 คนน้องเขาสะบัดผู้ชาย4 คนเนี่ยหลุดออกหมดเลยเดี๋ยวมึงเจอกูอีผีร้ายสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณกำลังติดตามรับชมรายการคู่หูผีบ้าบอลครับนะฮะอยู่กับผมนะครับมัสเตอร์เคนแล้วก็มนมัมมี่ครับหลายคนถ้ายังพอจะจำคู่หูผีบ้าบอลกันได้เนี่ยรายการนี้ต้องขอเท้าความก่อนนะครับเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณสัก20 ปีที่แล้วได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ FM 97 ครับเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีคุณกำพลทองพลับครับมีผมคุณแฮงโอเวอร์แล้วก็มีคุณโจบอยสเกลใช่ครับนะครับปัจจุบันคุณโจเองก็เสียชีวิตแล้วหมดทุกข์หมดโศกไปแล้วจะตามไปไหมเรายังครับยังผมต้องใช้กรรมที่นี่ต่อนะครับผมว่ารอส่งคุณก่อนไม่ผมกรรมเยอะจุดเริ่มต้นของคู่หูผีบ้าบอลก่อนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือผมก็เป็นแฟนรายการเดอะช็อคนะครับคุณมนมัมมี่เนี่ยกับคุณกำพลทองพลับเนี่ยก็จัดรายการที่เดอะช็อคด้วยกันใช่ผมได้ยินกิตติศัพท์นะมันนานมากนะเรื่องของความกล้าหาญขาลุยเรียกว่าบ้านผีที่ไหนก็ตามแต่ในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับคุณมนมัมมี่ไปมาหมดนะครับแต่สิ่งที่ผมได้ยินมานะครับแม่งช่างต่างกับภาพที่ผมเห็นจริงๆฮะผมมีหลักฐานอะไรฮะผมมีอะไรหลายอย่างที่เป็นรูปถ่ายรูปแบบว่าผมนี่แบบว่าเดินเดี่ยวเข้าไปบ้านร้างเป็น10นะฮะคนประกบข้างนะฮะเขาอยู่ตรงกลางเขาใช้ผู้หญิงล้อมรอบตัวเองแล้วก็เดินเข้าไปบ้านผีพร้อมกับตะโกนว่าอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูนะถ้าทิ้งกูด่านะไอ้นี่มั่วคุณมนต์มาเม่คุณอย่าพูดอย่างนี้คุณเนี่ยเรียกว่าไม่รู้จริงผมไม่รู้จริงเหรอคุณใส่เสื้อยันถือ3 ง่ามถือหูถือสายสิญจน์อุ้มพระประธานหน้าตัก12 นิ้วมีรูปประคำด้วยรูปประคำด้วยเข้าบ้านผีจริงไหมครับจริงครับคือของผมในยุคนั้นต้องบอกนึงว่าของผมนี่เฮี้ยนจริงดุจริงจริงเหรอคือไปในยุคแรกๆเนี่ยผมอาจจะเป็นยุคหลังจากพี่โก้นะพี่โก้เขาเป็นยุคตะลุยไปก่อนเนี่ยนะผมเป็นยุคหลังๆเนี่ยแต่ว่าช่วงผมเนี่ยความเจริญของบ้านเมืองประเทศเนี้ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นอ๋อไม่ขนาดนั้นยังสัก20 ปีแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเรียบด่วนรามอินทรามืดตึ๊บอ่ะไม่มีด้วยตอนนั้นเอาง่ายๆว่าตรงนั้นนี่แบบป่ารกชัดอ่ะซอยรามคำแหงที่หนึ่งแล้วกันอ่ะใช่ไหมที่32พูดเลยรามคำแหง32เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เจริญขนาดนี้นะไม่เจริญครับคือเข้าไปนี่เป็นป่าเป็นทุ่งจริงๆแล้วเข้าไปไอ้บ้านหลังนั้นเนี่ยมันอยู่ในแบบโอ้โหต้องใช้คำว่าโคตรน่ากลัวผมเป็นคนแรกนะครับไอ้บ้านรามคำแหง32เนี่ยผมเป็นคนแรกที่ไปถึงผมเป็นคนแรกที่ไปถึงแต่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนแรกที่เข้าไปก่อนถ้าเอาตอนนั้นเนี่ยผมพูดจริงนะผมไม่ได้กลัวหรอกสาบานผมแค่ปอดแหกอันนี้เรื่องจริงเลยนะคือผมได้กินสาวเข้ามาเยอะมากนะคุณผู้ชมนะเรื่องของการไปตะลุยบ้านผีนี่ครับจากปากคำของพี่ป๋องเองก็ดีนะบอยคองโก้บ๊อบคองก้านะครับติ๊กตองเหลืองเอสเอสิทธิ์ลูกแม่แป๊วหรือใครก็ตามแต่ที่อยู่ในยุคที่เขาเจริญรุ่งเรืองนะครับเขาคือผู้ชายที่ตาขาวที่สุดที่ผมรู้จักนะครับกระจอกมากเดี๋ยวจะให้พี่เดินบ้างนะคู่วิทย์บอลเนี่ยมันจะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ครับการกลับมาของคู่วิทย์บอลเราจะไม่คุยถึงเรื่องฟุตบอลครับไม่คุยเลยเหรอไม่คุยแล้วครับอ้าวจะกลับดีวะเฮ้ยเดี๋ยวดิแต่ว่าเราจะหยิบประเด็นที่ผมเองอาจจะห่างหายไปแต่ว่าผู้ชายคนนี้ครับยังวนเวียนอยู่เหมือนสัมภเวสีครับอย่าเรียกว่าวนเวียนครับผมทำงานดีกว่าครับวนเวียนนั่นมันดูไม่ค่อยดีครับวันนี้รายการนี้จะหยิบยกเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวน่ากลัวนะครับเรื่องราวผีๆสางๆมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในแบบฉบับของเราทั้งสองคนก็ต้องบอกเลยครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ใต้ร่มเงาของคุณกำพลทองพลับเนี่ยนี่เข้าสู่ปีที่18แล้วนะก็ถือว่าครึ่งชีวิตของใครบางคนหรือบางคนอาจจะเพิ่งเกิดหรือบางคนก็เฮ้ยอายุเท่าผมเลยว่า18 ปีอะไรเงี้ยครับผมผ่านเรื่องราวของความน่ากลัวมาทุกรูปแบบเรียกได้ว่าเฉียดตายจนถึงขั้นแบบว่าต้องร้องขอชีวิตอย่างนั้นเลยต้องก็ผ่านอะไรแต่ว่าคุณกำพลนี่ไม่เคยนะเขาเคยเล่าผมฟังเขาเคยเกือบโดนงูกัดกระเจี๊ยวพูดถึงเรื่องราวของการตะลุยสถานที่ต่างๆผมมีเรื่องหนึ่งมาฝากถือว่าเป็นเรื่องที่ผมได้ยินได้ฟังมาจากปากของคุณกำพลทองพลับเองยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมัยนี้เขาย้อนกลับไปตอนที่เขาทำรายการมิติลี้ลับก็จะมีช่วงลองของกับคุณกิ๊กมยุรินทร์นานมากนะนานมากครับ20 กว่าปีนะครับนะฮะครั้งนั้นนะครับไปถ่ายกันที่ตึกร้างตึกหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับกับภารกิจที่จะต้องพาอาสาสมัครนะครับแล้วก็ตัวพิธีกรเองเนี่ยครับไปลองของกันที่ตึกนี้เขาว่ากันว่าที่ตึกนี้เนี่ยเฮี้ยนและน่ากลัวมาก อาคารจอดรถใช่ไหมใช่นะครับวันนั้นเนี่ยมีการเล่นผีถ้วยแก้วกันจำได้เลยนะครับคุณกพลทองพับนี่ก็อาสาเลยครับนะฮะไม่เล่นฮะขอที่จะยืนดูห่างๆอย่างห่วงๆนะครับก็จะมีพี่กิ๊กมายุรินนะครับมีน้องแฟนรายการอาสาสมัครเนี่ยร่วมเล่นกันระหว่างที่เล่นกันอยู่ก็มีการเชิญมีการนู่นนี่นั่นกันไปครับผู้ชมนะแต่ระหว่างที่มีการเชิญมีการอยู่เนี่ยน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเหมือนมีอาการแปลกๆแล้วอยู่ดีนิ้วก็หลุดออกจากแก้วแล้วน้องก็หงายท้องตึงปึ้งไปเลยฮะแล้วพอหงายท้องตึงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กลับตลปัดเว้ยจากน้องผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะใช้คำว่าตัวไซส์ประมาณสัก150 เซนอ่ะนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเองอ่ะนะครับผู้ชายไซส์ใหญ่อย่างผมเนี่ยนะครับนะฮะ4 คนพยายามที่จะกดน้องเขาจากอาการที่มันเหมือนกับโดนผีเข้าอ่ะน้องเขาสะบัดผู้ชาย4 คนเนี้ยหลุดออกหมดเลยแล้วพยายามที่จะโดดลานจอดรถลงไปว้ายจริงๆคือตอนนั้นแบบชุลมุนวุ่นวายมากโอ้โหคนในกอง5 คนมาจับน้องคนนี้ไว้เพื่อให้น้องสงบลงไม่รู้จะทำไงตอนนั้นเที่ยงคืนความคิดแรกเลยฮะอะไรฮะวัดที่ใกล้สุดคือวัดพระราม9ก็ยังไกลอยู่ก็หนียังไกลอยู่ทีมงานขับรถไปวัดพระราม9ครับไปนิมนต์พระไปปลุกจากกุฏิขึ้นมาฮะลากมาเลยหลวงพ่อพูดไงรู้ป่ะว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ไปไม่ได้หรอกนี่มันดึกแล้วว้ายทำไงรู้ไหมฮะงั้นหลวงพ่อช่วยหน่อยได้ไหมโทรศัพท์สมัยก่อนการมีสปีกเกอร์โฟนเนี่ยมันถือว่าคือสุดยอดแล้วนะฮะแต่ไม่มีนะฮะก็เลยต้องใช้คำว่าให้พระเนี่ยสวดมนต์ไล่ผีผ่านโทรศัพท์ทุกคนในกอง10 กว่าคนครับมานั่งไหว้โทรศัพท์ข้างๆน้องเงี้ยโดยที่มีพระสวดผ่านโทรศัพท์มาไม่ออกเว้ยคือไม่ออกน้องยังคงมีอาการเหมือนถูกผีเข้าอยู่ตอนนั้นทุกคนในกองทำอะไรไม่ถูกครับสุดท้ายไปนึกปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเดอะช็อคเนี่ยมีสุดยอดปรมาจารย์เจไดที่ใช้คำว่ารู้เรื่องราวของมนต์พิธีเรื่องของการปราบผีเป็นคนที่บวชเรียนมานะครับมีเฟรนด์ชิพพระมีเรื่องราวทุกอย่างที่มันแบบว่าหลายคนเนี่ยไม่คาดคิดดูร้านช็อคขับเก่าพหลโยธินนะฮะตามนะครับโก้พิวนาชบุรีได้รับคำสั่งจากกพลทองพับปุ๊บโทรตามศิษยานุศิษย์ลูกน้องต่างๆมูลนิธิร่วมกตัญญูมูลนิธิป่อเต็กตึงมูลนิธินู่นมูลนิธินี่ครับแป๊บหนึ่งผีเข้าตามมูลนิธิมาเก็บเลยครับมูลนิธิมาเป็นลูกน้องเพราะเขาขับรถไม่เป็นต้องมีบารมีหน่อยมีบารมีหน่อยนะครับขนทุกสิ่งทุกอย่างครับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น3 ง่ามธงไล่ผีน้ำมนต์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ๆเลยครับนะฮะมาครับไปถึงครึ่งชั่วโมงครับรถจอดปั้งนะครับทุกคนความหวังมันมาแล้วเว้ยคนนี้แหละที่ทำให้กองเรากลับมาอยู่ในความสงบนี่แหละเขาเรียกว่าจอมขมังเวทตัวจริงแล้วนึกสภาพเหมือนหนังฮ่องกงประตูเปิดแล้วค่อยๆเดินสโลว์ช้าๆมามีนกพิราบไหมมีนกพิราบมีแต่ข้างข่าวมูชิเดินเปิดประตูมาปึ้งคนนึงถือ3 ง่ามอีกคนนึงถือท้าวเวสสุวรรณพี่โก้ถือพานสายสิญจน์เริ่มเลยครับพร้อมมีธงเนี่ยเหน็บอยู่ข้างหลังโอ้โหเฮงเจียชัดๆเดินมาถึงฟ้าวางเดี๋ยวมึงเจอกูอีผีได้โอ้โหเอาพานสายสิญจน์ตั้งปุ๊บน้ำมนต์วางเทียนจุดธูปจุดบริกรรมคาถาอะไรไม่รู้โอ้โบเสร็จปุ๊บหยิบสายสิญจน์ขึ้นมาครับม้วนสายสิญจน์ม้วนด้วยท่าแบบเข่งสุดมากหันกลับไปตรงน้องที่กำลังถูกผีเข้าสมมติพี่เป็นน้องผู้หญิงมึงไปทำเขาทำไมอย่ามายุ่งกับกูเสร็จแล้วทำอะไรฮะเอาสายสิญจน์พนมอยู่ในมือฟุบฟาดเข้าที่น้องออกนะอย่าไปทำเขาเลยนะเดี๋ยวออกนะคือพูดอย่างนี้จริงเหรอจริงจริงปุ๊บมึงไม่ได้บอกออกไปไม่มีออกนะสงสารน้องเขาออกนะโทษนะฮะจะเป็นผมอยู่ใกล้เนี่ยผมจะเอาวาทาผลักหน้าเบาๆครับนั่นคือความระยำตำบอที่สุดครับคนในกองพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามึงให้กูเสียเวลา2 ชั่วโมงเพื่อเฮียอะไรครับโอ้ยตายแล้วคนนี้เขาเพี้ยนเยอะจริงๆอย่าไปยุ่งอะไรกับเขามันเป็นเรื่องที่ณตอนนั้นน่ะเอาพูดตรงนะทั้งตลกด้วยทั้งเครียดด้วยทั้งแบบซีเรียสมากสุดท้ายนะฮะก็คือโปรดิวเซอร์นะครับก็ไปเอาพระในรถมาของดีพระสมเด็จคล้องให้น้องเขาทุกอย่างก็กลับสู่ปกติตี 4กว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายผมจะพูดให้ฟังนะตึกเนี้ยชื่อไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยสภาพนี่คือแบบว่าคนละเรื่องคนเต็มตึกต้องบอกว่าเมื่อก่อนเฮี้ยนจริงๆเมื่อก่อนเป็นห้างเก่าแล้วเฮี้ยนมากๆปัจจุบันเนี่ยทำใหม่แล้วไม่มีเรื่องราวแบบนี้แล้วมี ยังมีเหรอมีอ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับกับคู่หูผีบ้าบอลที่นำมาฝากกันอาจจะแบบเพื่ออะไรวะมันก็ต้องแบบนี้แหละฮะแต่เดี๋ยวคราวหน้าผมพูดเลยว่าผมกลับมาผมจริงจังผมซีเรียสครับถูกต้องนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับช่องทางนี้ขึ้นให้เรียบร้อยนะฮะแชร์ไปเยอะปุ่มแชร์เนี่ยรู้จักเปล่านะครับแชร์ไปเยอะนะฮะฝากกันด้วยแล้วกันนะครับ